ท็อปหญิงลี่ประกาศหักเสียชีวิตอัดคลิปทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน50ล้านคลิปสุดช็อปหญิงลี่ประกาศหักเสียชีวิตอัดคลิปทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน50ล้านสร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าสั่งเสียให้บุ๋มปนัดดาช่วยจัดการธุรกรรมให้งานนี้แฟนคลับใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเมื่อจู่จู่ลูกทุ่งสาวหญิงลี่สีจุมพลออกมาอัดคลิปด้วยเสียงสั่นเครือประกาศหากตนเสียชีวิตไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินที่มีสร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าทำให้บรรดาแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอ่านหญิงลี่สีจุมพลโดนยกเลิกคอนเสิร์ตด่วนงานนี้เตรียมอยู่บ้านยาวๆโดยรายละเอียดในคลิปหญิงลี่ได้อัดคลิประบายความในใจยาวประมาณ7นาทีลงเฟซบุ๊กโดยสรุปว่าประกาศถึงทรัพย์สินในอนาคตหากหญิงลี่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ใดๆก็ตามในคลิปนี้ถือเป็นพินัยกรรมขอยกทรัพย์สินล้านลากรุ๊ป3คูหา6ชั้นย่านสายไหมยกให้เป็นสาธารณกุศลเป็นมูลนิธิให้เด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่มีกำลังเลี้ยงดูได้อยู่อาศัยโดยส่งต่อหน้าที่ให้พิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเป็นคนจัดการธุรกรรมและบุคลากรความน่าเชื่อถือในอนาคตทั้งหมดส่วนของรีสอร์ทหญิงลีลันลามูลค่ากว่า20ล้านในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินเข้ามูลนิธิหญิงลันลาส่วนพ่อแม่จะได้เงินจากการเสียชีวิตจากประกันมูลค่า10ล้านบาทรวมถึงรถทุกคันและบ้านที่อยู่ติดกันที่สายไหมรวมทรัพย์สินทั้งหมดกว่า50ล้านตกเป็นของสังคมโดยหญิงลีได้โพสต์พร้อมแคปชั่นว่าประกาศหากหญิงลีเสียชีวิตไปก่อนมีทายาทขอยกทรัพย์สินให้สร้างมูลนิธิเด็กกำพร้าที่บริษัทลันลากรุ๊ปจำกัดเขตสายไหมและให้พ่อแม่ส่วนหนึ่งตามเนื้อหาในคลิปนี้ค่ะกราบขออภัยหัวใจว่างเปล่าหญิงลีสารธารณะความตายยากจนร่ำรวยเหงา ณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูกพร้อมเผยความหมายชื่อสุดน่ารักว่าที่คุณพ่อสุดหล่อณัฐเทพหัสดินจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์นาน่าภรรยาก่อนเฉลยเพศลูกพร้อมเผยที่มาและความหมายของชื่อสุดน่ารักไล่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มที่แล้วสำหรับดาราหนุ่มหน้าหล่อณัฐเทพหัสดินและนาน่าภรรยาคนสวยที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้7เดือนกว่าแล้วโดยล่าสุดหนุ่มณัฐได้จัดปาร์ตี้เบบี้ชาวเวอร์เซอร์ไพรส์ภรรยาพร้อมเฉลยเพศและความหมายดีๆของชื่อลูกโดยนัดได้โพสต์คลิปและภาพบรรยากาศในงานสุดน่ารักพร้อมข้อความว่า It is a baby girl and her name is Nyla Please welcome her to our wonderful worldขอต้อนรับลูกสาวสุดสวยของดีเบบีไนล่าด้วยนะคะขอให้หนูแข็งแรงเป็นเด็กดีของดีกับนี้นะคะจากนั้นว่าที่คุณพ่อยังบอกถึงที่มาและความหมายชื่อลูกสาวเอาไว้ว่าหลายคนถามว่าทำไมถึงเลือกชื่อลูกว่าไนล่าและชื่อนี้มีความหมายว่าอะไรวันนี้จะมาเฉลยครับไนล่ามีหลายความหมายในหลายภาษาภาษาอาหรับแปลว่า successful ประสบความสำเร็จภาษาเม็กซิกันแปลว่า I love you เยิบๆภาษาจูนเชียนหรือโมร็อกกันแปลว่าfulfillment การเติมเต็มภาษาฮาวายเอียนแปลว่า a girl of paradise สาวน้อยจากสวงสวรรค์ลูกสาวคนนี้เปรียบเสมือนความรักและความสำเร็จที่มาเต็มชีวิตของพ่อแม่ให้มีความสุขที่สุดสมกับเป็นสาวน้อยที่ถูกส่งลงมาเป็นของขวัญจากสวรรค์จริงๆฝากติดตามความน่ารักของน้องไนล่าที่เอ็นพลิเตอร์วันด้วยนะครับพวกเราจะคอยลงความน่ารักและพัฒนาการของสาวน้อยคนนี้ให้ทุกคนได้ดูกันครับขอบคุณครับในขณะที่นาน่าภรรยาคนสวยโพสต์ภาพคู่สามีพร้อมเขียนข้อความขอบคุณจากหัวใจว่าขอบคุณพ่อหมูสุดที่รักนะคะเซอร์ไพรส์เบบี้ชาวเวอร์ให้คูมแม่ถึงจะโป๊แผนแตกโดยคุณไปแล้วแต่ก็ยังไม่ล่มหมดนะคะ
คุณพ่อจัดแจงทุกอย่างออกแบบด้วยตัวเองสั่งลูกโป่งหาเรฟโทรสั่งป้ายไฟชื่อลูกสั่งทำเค้กที่น่ารักมากกบนี้ละทึ่งมากคุณพ่อมีมุมแบบนี้ด้วยเหรอเห็นถึงความตั้งใจที่ทำเพื่อลูกเนล่ากะหมามีแล้วรู้เลยลูกคนนี้คุณพ่อสปอยแน่ๆรักหมูนะคะนัดขีดล่างดีวาฮาสตินและลูกเนล่าด้วยค่าเอ็นปลิตเตอร์วันโดยมีเพื่อนพ้องและแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากไทยเคลียร์ดราม่าเงินบริจาคบินลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอา422ล้านใช้ส่วนตัวไทยเอกพันธ์เคลียร์ดราม่าเงินบริจาคของบินบรรลือฤทธิ์ลั่นกล้าสาบานไม่เคยเอาเงินบริจาคใช้ส่วนตัวพร้อมเปิดใจปมขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าอย่างดุเดือดของอดีตดาราชื่อดังบินบรรลือฤทธิ์กับเงินบริจาค422ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน6จังหวัดภาคอีสานเมื่อปี2562ล่าสุดไทยเอกพันธ์น้องชายฝาแฝดของบินบรรลือฤทธิ์เปิดใจผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักพี่ชายดีซึ่งเขาเป็นคนจิตใจคิดบวกตลอดและไม่เคยตอบโต้ใครแม้จะมีกระแสดราม่าก็ตามซึ่งส่วนตัวกล้าสาบานไม่เคยยุ่งกับเงินของบินอีกทั้งพี่ชายไม่เคยเอาเงินบริจาคมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแม้แต่บาทเดียวโดยจิตใจของบินมีแต่ความคิดช่วยเหลือคนถ้าไม่ได้ช่วยเหลือคนจะนอนไม่หลับส่วนเงินบริจาค422ล้านบาทนั้นบินเคยชี้แจงไปแล้วโดยใช้จ่ายแบ่งเป็น3โครงการคือโครงการแรกช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบอุทกภัยใน6จังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดยโสธรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่นครอบครัวละ 5,000 บาทเกือบ 70,000 ครอบครัวเป็นจำนวนเงิน300กว่าล้านบาทโครงการที่2เกี่ยวกับการฟื้นฟูซื้อหม้อหุงข้าวเตาแก๊สหม้อมุ้งผ้าห่มเป็นจำนวนเงิน 40-50 กว่าล้านและโครงการที่3สร้างนิติเวชซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รถพยาบาล18คันคันละ2ล้านกว่าบาทนอกจากนี้เงินที่เหลือยังซื้อรถโรงเรียน6คันให้โรงเรียนในถิ่นทุนกันดารอีกทั้งยังให้ค่าน้ำมันคันละ 50,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า422ล้านบาทและบางครั้งบินใช้เงินส่วนตัวในการช่วยเหลือด้านดราม่าขอรับบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลสิริราชนั้นไทยเผยว่าเสียโป้เขามาสนิทสนมกับบินตั้งแต่บริจาคเงิน1ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตอนแรกบินไม่ทราบว่าใครบริจาคแต่มาทราบอีกทีตอนเสียโป้มาบอกจึงทำให้ทั้งคู่รู้จักกันอีกทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดเสียโป้อยากบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเคสต่างๆของบินที่ดูแลอยู่แต่บินปฏิเสธและไม่ขอรับเงินแล้วบอกเสียโป้ว่าถ้าอยากทำบุญจริงๆหากมีเหตุการณ์อะไรที่อยากให้ช่วยเหลือแล้วจะโทรบอกอีกทีและในช่วงโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูเพื่อนำเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชได้มีคุณหมอท่านหนึ่งซื้อเสื้อจากโครงการนี้จำนวน500ตัวและให้บินมา300ตัวเพื่อแจกจ่ายปรากฏว่าเสื้อไม่เพียงพอตอบความต้องการของประชาชนจึงโทรหาเสียโป้ซึ่งเสียโป้ก็ยินดีจะบริจาค 100,000 ตัวเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยที่บินไม่ได้บังคับจากนั้นเสียโป้ติดปัญหาเรื่องทางการเงินจึงโทรไปยืมเงินกับผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วบอกว่าบินให้ทำบุญจนเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โต